ค่ำวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งในระหว่างที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมและเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้จนถึงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน100วันและในเวลาต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จไปร่วมในพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเช่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่ได้เสด็จไปร่วมในพระราชพิธีดังกล่าวเมื่อเวลา 17:05 นอันหนึ่งเมื่อค่ำวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเหมือนเช่นทุกวันที่ทรงปฏิบัติหลังจากที่ได้อัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาและก่อนหน้านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จไปร่วมในพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยเช่นกันซึ่งจะมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆวนเวียนกันมาร่วมในพระราชพิธีดังกล่าวและจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันพุธและวันศุกร์เวลา 17:00 นจนถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันนี้เวลา 6:30 นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยหม่อมเจ้าจุฑาวัตรมหิดลหม่อมเจ้าวัชเรศรมหิดลหม่อมเจ้าวัชรวีมหิดลและหม่อมสุจารินีมหิดลณอยุธยาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งในเวลาต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเพื่อส่งร่วมในการบำเพ็ญพระราชกุศลด้วยเช่นกันหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมศพและทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่หน้าพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรแล้วทรงประเคนพระตราหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมในตอนเช้า8รูปหลังจากพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเสร็จแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ถวายปัจจัยทายธรรมพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกทรงหลังทักษิโณทกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม